หน่อยบุษกรประกาศแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19วันที่21กุมภาพันธ์65นักแสดงสาวผู้จัดหน่อยบุษกรภรรยาของนักแสดงหนุ่มเคนธีรเดชออกมาเปิดเผยว่าตนนั้นติดเชื้อโควิด-19เป็นที่เรียบร้อยก่อนแจ้งข่าวนี้ให้แก่ผู้ใกล้ชิดได้ตรวจหาเชื้อและคอยสังเกตอาการตัวเองโดยทางหน่อยบุษกรได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมหน่อยบุษระบุว่าในที่สุดแม่ก็ไม่รอดเมื่อวานมีอาการเลยตรวจ ATK ผลออกมา2ขีดเทศ2อันขึ้นทั้ง2ขออภัยทุกท่านที่ได้พบปะมานะที่นี้ด้วยคะหลังจากนั้นก็มีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้หน่อยรักษาอาการหายโดยเร็ว